เวลา 9:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2565กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสะดกก๊อกธมครั้งแรกเมื่อปี2478ระหว่างปี2538ถึง2553ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสะดกก๊อกธมโดยดำเนินงานทางโบราณคดีและบูรณะปราสาทด้วยวิธีอนาสติโลซิสซึ่งเป็นวิธีประกอบรูปโบราณสถานขึ้นจากซากปรักหักพังให้กลับมามีสภาพที่รักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดต่อมาในปี2560ประกาศจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยสร้างศูนย์บริการข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดแพร่คลุมป้ายอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมพร้อมกับทอดพระเนตรภายในศูนย์บริการข้อมูลจะแสดงเรื่องราวของปราสาทสะดกก๊อกธมความรู้เกี่ยวกับปราสาทสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมรเนื้อหาของจารึกสะดกก๊อกธมนิทรรศการสื่อผสมการอนุรักษ์และบูรณะปราสาทสะดกก๊อกธมจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปราสาทสะดกก๊อกธมเดิมเรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนื่องจากเคยมีคนหลงเข้ามาในบริเวณนี้และพบต้นมะพร้าวต่อมามีการเรียกชื่อเป็นภาษาเขมรว่าสะดกก๊อกธมแปลว่ารกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2444โดยนายเอเตียนโอเมนิเยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสได้บรรยายถึงสภาพปราสาทในฐานะโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดที่มนุษย์สร้างด้วยหินและได้พบศิลาจารึกที่สำคัญปราสาทสะดกก๊อกธมสร้างขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแรงเมื่อปี1595ตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่2กษัตริย์เขมรเพื่อพระราชทานแก่พระกัมรเตงอันศรีชเยนทรวรมันพระราชครูของพระองค์เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูแบบไซวนิกายรูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกวางผังตามแนวแกนที่ตะวันออกตะวันตกมีทางเดินมุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานคติการสร้างเป็นการจำลองเขาไกรลาศที่ประทับของพระศิวะโดยปราสาทประธานเปรียบเสมือนเขาไกรลาศและทางดำเนินที่มุ่งเข้าหาปราสาทประธานเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องสฤทธิ์พังคันตตากะสหวิทยาการกับปราสาทสะดกก๊อกธมเป็นการศึกษาระบบจัดการน้ำและพัฒนาการของพื้นที่บริเวณปราสาทสะดกก๊อกธมโดยระบบสารสนเทศโบราณคดีและนิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ำโบราณมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งนี้ในบริเวณปราสาทมีบารายบ่อน้ำหรือสระน้ำลักษณะสี่เหลี่ยมสระน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างปราสาทโดยผังของปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบารายขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเชื่อมต่อด้วยทางดำเนินประดับด้วยเสานางเรียงมีซุ้มประตูโคปุระและมีอาคารระเบียงคดสร้างจากหินทรายและศิลาแรงล้อมรอบปราสาทชั้นในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความสนพระราชหฤทัยด้านโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆคือพุทธศาสนาภาษาไทยและวรรณกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีงานช่างสถาปัตยกรรมและดนตรีไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี2528ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ